ดีนะคะทุกคนเจอกันกับออยแล้วเช่นเคยวันนี้นะคะเราก็จะพามาย้อมผมกันคือตอนนี้เห็นไหมว่าสีผมออยอะคือมันมีความค่อนข้างที่จะหลุดพอสมควรแล้วโคนมันก็เริ่มจะดำเพราะว่าผมเราอะเริ่มยาวขึ้นแล้วแหละคือก่อนหน้านี้ออยอะมีการย้อมผมที่ร้านทำผมไปแล้วก็คือว่าราคาประมาณ 2,000 แล้วก็คือ 2,000 อะคือผมแค่นี้ไม่ได้กัดสีแต่ว่าย้อมนะคะ 2,000 คือแพงมากคือโคตรแต่ว่าคือเขามีการอบไอ้น้ำให้อะไรอย่างเงี้ยทำให้ผมเราอ่ะมันไม่เสียไงแต่ว่าทีเนี้ยนะวันเนี้ยมันจะเป็นระยะเวลาคิดว่าน่าจะประมาณ2เดือนในการย้อมผมครั้งที่ล่าสุดแล้วผมเราอ่ะสีมันก็เริ่มที่จะหลุดแล้วเห็นไหมตอนแรกกับผมมันจะเป็นสีส้มสีออกส้มๆน้ำตาลส้มๆให้ดูรูปล่าสุดที่ไปย้อมมามันก็จะเป็นสีประมาณนี้แล้วทีเนี้ยผมเรามันก็เริ่มหลุดแล้วเราก็เลยจะมาย้อมผมอีกโดยการย้อมเองนี่ตัวนี้นะคะจะเป็นครีมย้อมผมของแบรนด์เป็นของ Milky Color นะคะจะเป็นแบบนี้คือตอนนี้เขามีโปรโมชั่นคือซื้อ1แถม1เลยนะคะ299บาทเราก็เลยซื้อมาจะมีสีแดงกับสีเทาสว่างก็คือเราจะพยายามเอาสีแบบว่าแรงเก่งก็คือว่าอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะทําการย้อมผมเนาะก็ต้องทําการสระผมก่อนแต่ว่าก็คือว่าไม่ใช่ว่าสระวันนี้แล้วก็ย้อมผมได้วันนี้เลยนะอันนี้ออยสระผมเมื่อวานก็คือวันนี้ก็คือสามารถย้อมผมได้จริงๆจะบอกก่อนเลยนะคะว่าการย้อมผมเองอ่ะถ้าเราไม่ได้ทําความสะอาดผมหรือว่าถ้าเราสระผมมาแล้วเราใส่ครีมนวดผมหรือว่าเป็นอะไรที่แบบเคลือบเส้นผมเราไว้อะเราต้องสระออกก่อนนะไม่อย่างนั้นมันจะทําให้การย้อมผมมันจะไม่ติดมาทุกคนแล้วก็ไปเตรียมอุปกรณ์ในการย้อมผมมาแล้วนะคะก็จะมียางมัดผมแล้วก็จะมีวัสลีนนะที่เอาไว้ใส่ตามโคนผมเพื่อที่จะไม่ให้สีของน้ํายาย้อมผมมันติดตามหน้าของเรานะคะแล้วก็จะมีกริปถ้าเกิดใครแบบว่าไม่ได้ใช้ยางก็ใช้กริปก็ได้แล้วก็จะมีหวีข้างในก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นน้ํายาย้อมผมอันนี้น่าจะเป็นครีมนวดผมหลังจากที่เราสระผมแล้วนะคะแล้วก็นี่ก็จะเป็นน้ำยาก็เดี๋ยวจะขอเอาน้ำยาย้อมผมของสองสีนี้ผสมกันก่อนเนาะเดี๋ยวมาเจอกันแป๊บนึงนะอันนี้เราก็ไปเอาน้ำนะจ๊ะทำผมให้มันแบบว่ามีความเปียกๆช้ำๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอมาทาวาสลีนคือวาสลีนนี่สำคัญมากๆทาให้ทั่วหน้านะเดี๋ยวขอคนให้มันเข้ากันก่อนแล้วกันขอเขย่าก่อนแล้วกันตอนนี้เราก็เก็บผมขึ้นไปแล้วแล้วก็จะเริ่มแบ่งช่อแล้วนะจ๊ะใส่ถุงมือเลยนะจ๊ะเริ่มถ้าเกิดน้องๆหนูๆที่ยังอยู่ในวัยเรียนแล้วก็แบบว่าอาจารย์ไม่ให้ย้อมผมก็แนะนำให้ย้อมเป็นสีน้ำตาลนะน้ำตาลเข้มโอเคพอชั้นแรกเราก็แบ่งชั้นต่อไปเลยไม่เว้นโคนระยะหนึ่งมาพยายามไม่เว้นโคนสักระยะหนึ่งไม่อย่างนั้นมันจะแบบโคนผมเราอะช่วงโคนอะมันจะมีความอ่อนมากๆอ่อนกว่าช่วงกลางหรือว่าปลายผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเน้นช่วงโคนอะมันจะทําให้โคนผมอ่อนเกินคือสมมติว่าแดงใช่ไหมโคนก็จะแดงมากไม่มีวาสลีนเราใช้อย่างอื่นได้ไหมคะพี่ยอนนี่คือก็ได้นะเป็นพวกครีมอะไรที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวอะเอามาโปะแต่ว่านี่ไม่รับประกันนะว่ามันจะช่วยได้เท่าวาสลีนหรือเปล่า
พราะตรงไหนมันยังแบบไม่โดนอะไรเงี้ยก็จะมันจะไม่ทั่วหัวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมง 20-30 นาทีนะไม่ควรทิ้งนานกว่านี้เดี๋ยวมันจะทำให้ผมมันจะเสียสภาพเหมือนแบบว่าไปโดนเขาตีมาแล้วเลือดอาบหน้าอะไรประมาณนี้เราก็เดี๋ยวจะทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงนะแล้วเดี๋ยวก็จะไปสระแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งเป่าให้ดูว่ามันอะติดแล้วมันเป็นสียังไงเพราะว่าเนี้ยจะบอกว่าการเอาสองสีผสมกันของออยอะไม่ได้มีตะกะอะไรเลยคือแบบว่าอยากจะได้ผมสีที่ออกแดงแต่ก็อยากได้มีความสว่างสว่างเทาอะไรประมาณเนี้ยก็เลยเอาสองสีเนี้ยมาผสมกันเดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าหลังจากที่ออยทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงแล้วนะออยก็จะไปสระแล้วก็จะมาเป่าให้ดูว่าสีมันติดไหมแล้วก็มันให้สีแบบไหนนะจ๊ะทุกคนอันนี้ออยก็ไปล้างผมมาแล้วนะคะแล้วก็นั่งเป่าคิดว่าน่าจะออกสีแดงแหละคือจับทรงแล้วน่าจะแดงเดี๋ยวออยจะขอไปเป่าผมให้แห้งก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาไดให้ดูว่าพอเวลาออกแดดแล้วมันจะเป็นสียังไงเดี๋ยวขอไปเป่าผมให้แห้งก่อนแป๊บนึงนะหนูอันนี้ออยก็ไปเป่าผมมาแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะก็จะเป็นสีแดงแบบนี้แหละมันเป็นแดงแบบว่ามันเป็นแดงเหมือนสีเบอร์กันดีอ่ะมันไม่ใช่แดงแดงแปรอ่ะเอ้ยได้ไหมได้อยู่นะเอาจริงคือมันติดดีกว่ารอบที่แล้วที่ออยยอมเพราะว่ารอบที่แล้วอ่ะเหมือนสีผมเรามันจะเข้มไงแต่พอรอบเนี้ยเหมือนสีผมเรามันอ่อนพอสีผมมันอ่อนใช่ไหมมันก็ทำให้ผมอ่ะมันย้อมสีติดดียิ่งขึ้นเห็นปะก็ถ้าเกิดใครนะคะอยากจะได้สีผมแบบนี้นะก็ลองเอาสองสีแล้วก็เป็นสีแดงเบิ้ลเก่งเหลือเกินก็คือนี่มันก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็สีน้ำตาลเทานะคะสองสีนี้นะย้อมกันย้อมผสมกันก็จะได้เป็นสีแบบนี้คือถ้าเกิด huh? แดงเดียวก็จะก็คิดว่าน่าจะแดงแปดแหละแล้วทีนี้ออยต้องการให้สีมันอ่อนลงออยก็เลยเอาสีเทาอ่ะมาผสมนะจ๊ะมันก็เป็นประมาณนี้จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปทำสีผมออยในวันนี้นะคะก็ถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้อยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาได้ด้านล่างใต้คลิปนี้จ้ะแล้วจะมาทำให้นะแล้วก็ถ้าเกิดมีคำถามอะไรนะคะที่ต้องการจะถามก็คอมเมนต์มาด้านล่างใต้คลิปนะเดี๋ยวออยจะผ่านทำช่วง Q&A ให้นะคะพยายามจะรวบรวมหลายๆคำถามแล้วก็หลายๆคลิปที่มีคนขออยากให้ทำนู่นนั่นมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะออยก็เลยพยายามที่จะแบบมารวบรวมแล้วก็ค่อยๆทำไปทีละจุดทีละจุดทีละคลิปทีละคลิปเพราะว่าเราอะทำคนเดียวเราไม่ได้มีทีมงานเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะปล่อยออกไปช้าหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าก็จะพยายามทำให้ทุกคนนะคะที่ขออะไรมาก็จะพยายามทำให้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวจะออกแดดให้ดูว่าสีมันชัดยังไงมันแดงแป๊ดแดงแบบประมาณไหนนะจ๊ะเดี๋ยวจะรีบขอจบแล้วนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะอันนี้นะคะทุกคนก็มาอยู่ข้างหลังมองก็สีเป็นไงรู้สึกออกแดดแล้วก็แรงไปรู้สึกออกแดดแล้วก็แรงไปแต่ว่าก็ได้อยู่ถ้าใครที่อยากได้สีประมาณนี้ก็ลองไปหา